اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับพี่น้องที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามในเช้าวันนี้นะครับผมอาจารย์เอาลามูลทรัพย์ครับวันนี้นะครับช่วงที่2ตามที่อาจารย์อารีฟีนได้เชิญผมมานะครับก็ให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของชีอะห์กับซุนนะห์เนี่ยมันมีความต่างกันยังไงโดยตั้งหัวข้อประเด็นที่ว่าซุนนีที่ชีอะห์รู้จักนะครับก็หมายถึงชีอะห์เนี่ยเขาคิดยังไงกับชาวซุนนะห์ในขณะที่ชาวซุนนะห์หลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าเขากับเราก็ไม่ต่างกันนักนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างกันเรียกได้ว่ายิ่งศึกษาลึกลงไปมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นความต่างของกลุ่มชีอะห์เนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงแม้หลายคนจะอ้างว่าเขาก็มีกะลิมะห์ชะฮาดะห์เหมือนกันนะครับวันนี้ในส่วนใหญ่เป็นมุสลิมะห์มุสลิมมีน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่สิ่งที่จะพูดถึงก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชีอะห์เนี่ยก็จะมีความใกล้ชิดกับกลุ่มที่เป็นพวกมุอัลลัฟเยอะนะครับต้องเกริ่นกับพี่น้องอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องกลุ่มชีอะห์เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าชีอะห์นั้นมีความแตกต่างจากซุนนะอย่างไรบ้างแล้วก็อาจจะตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเอ๊ะทำไมอิสลามต้องแตกแยกออกไปเป็นชีอะห์ไปเป็นซุนนะห์บางคนก็เรียกว่าประกาศตัวเองชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยเป็นชีอะห์ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าใจเลยว่าที่มาที่ไปของชีอะห์เนี่ยเรียกว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างประกาศตัวไปแล้วว่าชื่นชอบแนวทางนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เพื่อเสริมความมั่นคงในเรื่องของอะกีดะห์ของพี่น้องเป็นด่านแรกเลยด้วยกับหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ในรายงานของอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งพอผมพูดเนี่ยแปลว่าพี่น้องเนี่ยเคยได้ยินแล้วล่ะนั่นก็คือหะดีษที่นบีบอกว่าอิฟตารอกติลญะฮูดอะลาอิห์ดาวะซะบะอีนฟิรกะนบีบอกว่ากลุ่มชนยิวจะแตกออกมาเป็น71กลุ่มด้วยกันวัฟตารกตินนะซารออะลาอิสนาตัยนวะซะบะอีนฟิรกะและกลุ่มชนของพวกนะซารอคือคริสเตียนเนี่ยก็จะแตกออกมาเป็น72กลุ่มวะตัฟตาริกุอุมมะตีอะลา30วะซะบะอีนฟิรกะและนบีก็บอกว่าส่วนอุมมะของฉันเนี่ยก็แตกแยกแตกกลุ่มออกมาอีกนะจนกระทั่งมีถึง73จำพวกนะครับนี่คือนบีบอกแปลว่ายังไงเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามุสลิมเนี่ยจะมีกลุ่มมีลัทธิมีความเชื่ออะไรต่างๆแตกแยกออกไปมากมายถึง73กลุ่มด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันในรายงานต่อมาในรายงานของท่านอานัสอิบนุมาลิกบอกว่ากุลลุฮาฟินนารทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ตกนรกโดยทั้งหมดอิลลาวาฮิดะยกเว้นกลุ่มเดียวแล้วนบีก็บอกว่าวะฮิยะอัลญะมาอะนั่นก็คือกลุ่มที่อยู่กับญะมาอะเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าญะมาอะอันนู้นเขาก็มีญะมาอะอันนี้ก็มีญะมาอะพวกนั้นก็มีญะมาอะแล้วตกลงญะมาอะไหนแน่ที่รอดมีคำอธิบายของอับดุลลอฮ์บินมัสอูดพี่น้องฟังคำอธิบายของแกนะครับประโยคสั้นๆแกบอกว่าอัลญะมาอะ
มาวาฟะกอลฮักญะมาอะห์ก็คือหมายถึงสิ่งที่สอดคล้องกับสัจธรรมความจริงญะมาอะห์นะครับหมายถึงสิ่งนั้นสอดคล้องกับอัลฮักความจริงวะลากุนตะวะฮดักแม้จะมีคนเดียวก็ตามแล้วมันจะมาอ้าตรงไหนอ่ะใช่ไหมเพราะว่าจะมาอ้าหมายถึงคนกลุ่มเยอะๆแต่อิบนุมัสอูดบอกว่ามาวาฟะกอลฮักจะมาก็คือหมายถึงสิ่งที่ตรงกับความจริงแม้จะมีคนเดียวก็ตามข้ออธิบายอย่างนี้ก็คือแม้เราจะมีคนหนึ่งเดียวในมูเก็มเนี่ยเรียนรู้เรื่องซุนนะศึกษาปฏิบัติซุนนะแต่คนรอบๆ รอบบ้านเราเนี่ยโอ้ทำบิดอะห์ทำอะไรชีริกมั่วซั่วไปหมดหรือเราอยู่เพียงลำพังคนเดียวแล้วเราจะมาอ้ากับใครเขามีพวกพ้องเยอะแยะหมดเลยเราจะมาอ้ากับกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ให้การรับรองก็คือเราซาบะตาบีอิตตาบีอินคนในยุคสลับกลุ่มชนพวกนี้แหละเราจะไปอยู่ร่วมกับญะมาอะห์ของเขาเหล่านั้นอินชาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั่นหมายถึงคำว่าญะมาอะห์แม้ว่าจะมีคนไม่กี่คนมีจำนวนน้อยกว่าแต่ถ้าเรายืนหยัดอยู่บนความถูกต้องบนสัจธรรมนั่นก็คือญะมาอะห์ในนิยามของคนที่ได้ที่ว่ายึดตามแนวทางซุนนะห์แล้วก็อัลญะมาอะห์อะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วนะครับต้องทำความเข้าใจว่าหะดีษที่นบีพูดเนี่ยแปลว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยจะมีกลุ่มต่างๆแตกแยกออกไปไม่ใช่แค่เพียงชีอะห์อย่างเดียวนะมีทั้งกอดยานีมีทั้งชีอะห์มีทั้งพวกบิดอะห์มีทั้งมุรจิอะห์มีทั้งคอวาริสนะมีอะไรต่างๆมุอ์ตะซิละมีทั้งพวกกูบูรียูนนะเยอะแยะไปหมดเลยมีซูฟีอะไรต่างๆเลยมีชื่อเยอะแยะมากมายนะครับแปลว่าในนิยามของคนที่เข้าใจว่าอิสลามเนี่ยแปลว่ามีหลากหลายกลุ่มไม่ใช่แค่ชีอะห์อย่างเดียวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แม้คนต่างศาสนาเนี่ยมองนะมองว่าอิสลามมีกี่นิกายแบบเรียนที่เราเรียนกันก็เหมือนกันอิสลามมีกี่นิกายตอบมี2นิกายนิกายซุนนีกับชีอะห์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นประเภทที่คนต่างศาสนาเขามองเอาแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดตรงนั้นไม่ใช่นะครับนบีบอกไว้แล้วว่ามีมากถึง73นะครับใครจะนับได้ไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องแต่เป้าหมายของมันก็คือมันมีเยอะที่หลุดไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับทีนี้เมื่อเรามาเจาะมาโฟกัสที่คำว่าชีอะห์เนี่ยนะครับเราจะพบว่าชีอะห์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรชีอะห์ในตามหลักภาษาแปลว่าหนุนหรือเชียร์นะแปลว่าหนุนหรือเชียร์นะถ้าเป็นกองเชียร์ก็จะคำนี้แหละชีอะห์นี่แหละนะครับทีนี้เขาบอกว่าชีอะห์เนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากที่เกิดขึ้นมาแบบชัดเจนขึ้นก็คือหมายถึงหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญทำให้ชีอะห์นี่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคมนะครับตัวแปรหลักๆเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าความผันผวนทางการเมืองเพราะผู้นำอย่างรอซูลเนี่ยทำไมครับเสียชีวิตไปแล้วคำถามแล้วใครจะขึ้นมาแทนนะแล้วใครจะขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นในขณะที่รอซูลเสียชีวิตเนี่ยมุสลิมต้องสู้รบกับโรมในขณะนั้นช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มต่างๆที่แทรกซึมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกมูนาฟิกพวกยะฮูดีแทรกซึมเข้ามาในนครมะดีนะห์เพราะฉะนั้นการยุโยงปลูกปั่นก่อให้เกิดความผันผวนทางการเมืองใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำใครที่เหมาะสมก็จะมีการพยายามสร้างกระแสว่าต้องเป็นคนในครอบครัวสิเป็นอะห์ลุลบัยสินะไม่น่าจะเป็นอบูบักไม่น่าจะเป็นใครอื่นก็มีการพูดจาแบบนี้ในทางลับๆกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้น
การผันผวนทางการเมืองมันส่งผลให้ในช่วงเวลานั้นก็คือทั้งการปกครองรัฐอิสลามซึ่งในยุคนั้นนะครับอิสลามเนี่ยเกือบจะไปถึงเปอร์เซียแล้วแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยเกือบจะไปถึงยุโรปนะความยิ่งใหญ่ขณะนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่นบีตายไปใครที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนนบีเป็นคอลิฟะห์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เหมือนกับจุดประกายอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกระส่ำระสายเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นตัวแปรหลักก็คืออะไรครับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองต่อมาเมื่อเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยพออบูบักรขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะต้องปกครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบปัญหาศาสนานะเรื่องของการไปส่งตัวแทนไปปกครองตามแคว้นต่างๆที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอิสลามในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทางแถบแอฟริกาหรือเปอร์เซียนะหรือทางเกาะต่างๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อิสลามก็จะไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคนที่ถูกส่งไปในกลุ่มกองต่างๆถามว่าเมื่ออิสลามรุ่งเรืองก็เหมือนกับนักการเมืองทั่วๆไปก็ย่อมที่จะมีผลประโยชน์มีความละโมบบ้างนะครับมีความต้องการที่จะตั้งฐานอำนาจของตัวเองบ้างนะครับเห็นแก่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในเรื่องของวิสัยของความเป็นมนุษย์นะครับต้องการตำแหน่งอะไรต่างๆบ้างนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถามว่ามันก็เป็นตัวจุดประกายอย่างที่สร้างฐานของแต่ละพวกขึ้นมากลุ่มนั้นก็มีพวกกลุ่มนี้ก็มีพรรคอะไรต่างๆขึ้นมาเหมือนในอัลกุรอานที่บอกไว้เนี่ยนะครับบอกว่าลิกุลลิฮิซบินบิมาละไดฮิมฟะรีฮูนอัลลอฮ์บอกไว้ในซูเราะห์อัรรูมบอกว่าแต่ละฝักแต่ละฝ่ายเนี่ยย่อมยินดีกับสิ่งที่ตัวเองนั้นยึดถืออยู่แปลว่าถ้าเรายึดถืออยู่กับอะไรพวกนั้นก็จะยินดีตามที่ตัวเองนั้นยึดถืออยู่นะครับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อนบีเสียชีวิตไปอบูบักรขึ้นมาปกครองย่อมที่จะมีแต่ละฝ่ายเกิดขึ้นมานะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาของอบูบักรขึ้นมาเนี่ยพี่น้องนึกนะครับว่าการปกครองคอลีฟะห์เนี่ยนบีพูดไว้ในหะดีษซอฮีห์เลยบอกว่าหลังจากการปกครองคอลิฟะซึ่งใช้เวลา40ปีหลังจาก40ปีแล้วจะกลายเป็นระบบกษัตริย์มีหะดีษพูดเอาไว้อย่างชัดเจนนบีบอกว่าการปกครองในรูปแบบคอลิฟะนั้นจะใช้ระยะเวลา40ปีหลังจาก40ปีแล้วระบบคอลิฟะไม่มีแล้วจะกลายเป็นระบบกษัตริย์ทีนี้เรามาดูนะครับว่านบีเสียชีวิตประมาณปีที่11ฮิจเราะห์ศักราชที่11พอนบีเสียชีวิตไปอบูบักรขึ้นมาดำรงตำแหน่งปีที่11เรื่อยไปจนกระถึงปีที่13แล้วนะพออบูบักรเสียชีวิตอุมัรขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่2ตั้งแต่ปีที่13จนกระทั่งไปถึงปีที่23ระยะเวลา10ปี23แล้วนะพออุมัรถูกมายูซีแทงในขณะละหมาดเสียชีวิตก็มีการมูชาวะเราะห์ให้คัดสรรในบุคคลที่ท่านอุมัรเลือกจนกระทั่งออกมาเป็นท่านอุสมานได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่3ท่านอุสมานก็ดำรงตำแหน่งต่อจากท่านอุมัรในปีที่23จนกระทั่งไปถึงปีที่35ฮิจเราะห์ศักราชพอหลังจากท่านอุสมานบริหารกิจการของอิสลามรวบรวมอัลกุรอานเป็นรูปเล่มขยายอาณาจักรออกไปไกลนะมีกลุ่มต่างๆมากมายขึ้นท่านอุสมานใช้ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์อยู่ประมาณ18ก็คือประมาณตั้งแต่ปีที่23จนกระทั่งถึงปีที่35ประมาณ13ปีถึง35แล้วนะครับ
หลังจากนั้นพออุสมานถูกสังหารนะถูกสังหารตายในบ้านเลยก็มีการเริ่มระสับระส่ายเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือระหว่างผู้คนได้ให้การยอมรับอาลีขึ้นเป็นคอลีฟะในขณะเดียวกันมูอาวิยะที่เป็นเครือญาติกับท่านอุสมานก็ต้องการจะหาคำตอบว่าไปหาคนที่สังหารอุสมานมาให้ได้ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องการเป็นคอลีฟะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอาลีขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะมูอาวิยะจึงมีฐานของตัวเองอยู่ที่ชามนะครับเริ่มแยกออกกันไปละท่านอาลีขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะอยู่ประมาณปีที่35ถึงประมาณปีที่40แล้วนะครับพอหลังจากนั้นเหตุการณ์บ้านการเมืองก็เรียกว่าระหว่างฝ่ายของมูอาวิยะกับอุสมานกับท่านอาลีก็เริ่มมีระหองระแหงกันในขณะที่ระหองระแหงกันเนี่ยก็มีการประนีประนอมอยู่เป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็สุดท้ายมีตัวที่ยุแย่นะก็คือยิวตุคนหนึ่งนะครับซึ่งคอยยุแย่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้เกิดความเกิดการสู้รบกันนั่นก็คือชื่ออับดุลลอฮ์ด้วยนะอิบอับดุลลอฮ์อิบนีอุบัยนะครับอับดุลลอฮ์อิบนีอุบัยอิบนีซะลูนผู้นี้เนี่ยก็เป็นยิวที่แฝงตัวเข้ามาแฝงตัวเข้ามาโดยแสดงออกถึงความรักที่มีต่อครอบครัวของท่านนบีอะลุนเบตนะเชิดชูลูกหลานของนบีเพราะฉะนั้นก็พยายามสอดแทรกความเชื่อว่าบุคคลที่สมควรที่จะมาเป็นคอลีฟะต่อจากท่านนบีเนี่ยน่าจะเป็นอาลีตั้งแต่แรกแล้วและถูกริดรอนสิทธิ์ตรงนั้นไปตั้งแต่ยุคของท่านอบูบักอุมัรอุสมานกว่าจะมาถึงท่านอาลีเนี่ยผ่านมา3ช่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลุ่มมีกลุ่มบุคคลที่พวกเขาได้ยุแย่และประสบความสำเร็จเนี่ยก็หนุนเชียร์นะหนุนเชียร์ว่าต้องอาลีสิควรจะเป็นคอลีฟะก่อนหน้านี้ที่เป็นอบูบักอุมัรเนี่ยอุสมานเนี่ยถูกแย่งชิงตำแหน่งไปโดยไม่ชอบธรรมนะแปลว่าคนกลุ่มนี้ก็พยายามเชิดชูอะห์ลุลเบตเรียกว่าเหนือกว่ากลุ่มชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกมุฮาจิรีนหรืออันซอรอะไรก็แล้วแต่เฉพาะกลุ่มที่เป็นอะห์ลุลเบตต้องเหนือกว่าในขณะเดียวกันท่านมูอาวิยะห์เนี่ยก็ต้องการที่จะจัดการกับกลุ่มพวกเหล่านี้ท่านมูอาวิยะห์นี่มีฐานอำนาจในเรื่องของการทหารท่านอาลีก็มีส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามูอาวิยะห์นั้นมีฐานกำลังเยอะกว่าจนกระทั่งรบกันไปรบกันมาหลายครั้งหลายคานะครับทำให้ท่านมูอาวิยะห์นี่สามารถยึดอำนาจได้แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นมาลิกเรียกว่าเป็นกษัตริย์นะครับแม้ว่าจะมีการเรียกว่าเป็นคอลีฟะห์ท่านที่5ก็ตามแต่ว่าในโลกอิสลามก็ไม่ได้ยอมรับถึงขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าหลังจากมูอาวิยะห์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่5ต่อจากท่านอาลีแล้วเนี่ยนะครับก็มีการสืบทอดตำแหน่งให้กับลูกหลานก็เลยเรียกว่าเป็นราชวงศ์อุมาวิยะห์เอามาจากชื่อตระกูลของท่านนะครับเพราะฉะนั้นในยุคของมูอาวิยะห์ก็เลยสืบทอดอำนาจต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเรื่อยไปนะครับและกลุ่มชีอะห์นี่ก็เมื่อพ่ายแพ้ออกไปก็ไปตั้งฐานรากอยู่ที่อิรักอยู่ที่กัรบะลาอยู่ที่อิหร่านอะไรไปขยายไปในแคว้นนั้นซึ่งเขาเรียกว่าแคว้นตอนนั้นมันยังไม่เป็นประเทศเขาเรียกว่าเป็นแคว้นเปอร์เซียนะเปอร์เซียก็ไปอยู่ตรงนั้นไปนะครับนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในเบื้องต้นแบบนี้ก็จะนำพาเราทั้งหลายไปสู่สิ่งที่เป็นความเชื่อระหว่างซุนนีกับชีอะห์นี่มันต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเรารู้ในเบื้องต้นก่อนว่าเพราะเราอ่อนแอด้วยการยุแย่ของยะฮูดีที่แฝงเข้ามาในกลุ่มของเรา
ทำให้ความหนักแน่นมั่นคงของการยืนหยัดอยู่บนการอีหม่านศรัทธาเนี่ยเกิดความระส่ำระสายประการที่สองที่เป็นตัวแปรสำคัญก็คือความหลงในเรื่องของอำนาจนะครับทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทีนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปความเชื่อของชีอะห์เนี่ยก็ต้องพยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองที่ต้องการที่จะยกความเชื่อที่มีต่ออะห์ลุลเบตครอบครัวของนบีเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับถามว่าในอัลกุรอานหลายๆอายะห์อัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเอาไว้เกี่ยวกับการรับรองซอฮาบะห์ของท่านนบีในอัลกุรอานเพราะเราเชื่อว่ากุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้อง 100% ไม่มีการบิดเบือนอะไรทั้งสิ้นใครปฏิเสธแค่1อักษรจากอัลกุรอานคนนั้นก็ถือว่ากาเฟรเลยตกมุรตัดนะครับเหมือนกับเรื่องราวหนึ่งที่ปรากฏในยุคสมัยของนบีมูซาพี่น้องคงเคยได้ยินอัลลอฮ์สั่งกับพวกยะฮูดีใช่ไหมตอนที่มันจะเดินทางเข้าไปอัลลอฮ์ใช่เข้าไปในบัยตุลมักดิสอัลลอฮ์บอกว่าวะอิซกุลนะดุคูลูฮาซิฮิลกอรยะตะฟะกูลูมินฮาไฮซุชิตุมรอกอดาวะดุคูลุลบาบซุจดาวะกูลูฮิตตุนนักฟิรละกุมคอตอยากุมวะซะนะซีดุลมุห์ซินีนอัลลอฮ์บอกกับคนพวกนี้บอกว่าและจงรำลึกขณะที่เราได้กล่าวกับคนพวกนี้ก็คือพวกยะฮูดีเนี่ยบอกว่าอุดคุลูฮาซิฮิลกอรยะจงเข้าไปยังตำบลแห่งนี้ก็คือหมายถึงบัยตุลมักดิสอัลลอฮ์ใช้คนพวกนี้เข้าไปในบัยตุลมักดิสฟะคุลูมินฮาไอซูชิตุมรอกอดาและจงกินจงบริโภคสิ่งที่อยู่ในนี้ตามอำเภอใจได้เลยไอซูชิตุมรอกอดาวะดุคูลุลบาบะซุจดาและจงเข้าไปทางประตูในสภาพที่ซุจดาสุญูดนอบน้อมวะกูลูฮิตตอตุนและกล่าวด้วยถ้อยคำที่แสดงออกถึงความนอบน้อมก็คือการก้มศีรษะลงวะกูลูฮิตตอเราใช้ให้พูดคำว่าฮิตตอนะและเราก็บอกว่าวะกูลูฮิตตอตุนนักฟิรละกุมเราจึงจะอภัยให้กับพวกเขาเหล่านั้นขอต่อยากุมในความผิดของพวกเขาเหล่านั้นวะซะนะซีดุลมุห์ซินีนแล้วเราจะเพิ่มพูนนะหมายถึงริสกีต่างๆปัจจัยต่างๆจากเหล่าบรรดาผู้ที่มีคุณธรรมความดีเมื่อเราใช้คนเหล่านี้พูดคำว่าฮิตตอเนี่ยปรากฏว่าในอายะห์ถัดมาอัลลอฮ์บอกว่าฟะบัดดะลัลลซีนะซอลามูกอลันกอยรัลลซีกีละละฮุมแต่พวกเหล่านี้ทำไมครับเปลี่ยนแปลงคำพูดอัลลอฮ์ให้พูดคำว่าฮิตตอบ่งบอกถึงการนอบน้อมยอมซีโรราบต่ออัลลอฮ์พวกเหล่านี้เปลี่ยนไม่พูดว่าฮิตตอพูดว่าฮินตอแปลว่าข้าวนะข้าวบาเล่หมายถึงอยากจะกินข้าวอ่ะวะกูลูฮิตตออย่างเงี้ยให้พูดคำว่าฮิตตอไม่แต่พูดว่าฮินตอนะฟะบัดดะลัลลซีนะซอลามูกอลันกอยรัลลซีกีละฮุมพวกเหล่านี้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่อัลลอฮ์ได้ให้เขาเหล่านั้นกล่าวอัลลอฮ์เลยบอกว่าฟะอันซะลัลละฟะอันซะนาอะลัลละซีนะซอลามูริจซัมมินัสซะมาอ์บิมากานูยัฟซุกูนอัลลอฮ์เลยลงโทษโดยการให้โรคระบาดนี้ลงมาท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นนะนี่คือที่มาเพียงแค่เปลี่ยนจากฮิตตอเป็นฮินตอเพิ่มนูนเข้าไปเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษคนเหล่านั้นเลยอย่างเห็นได้ชัดและกล่าวเรื่องราวนี้เอาไว้ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการยืนยันก็คือในอัลกุรอานยืนยันว่าซอฮาบะที่อยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ด้วยกับหลักฐานจากอัลกุรอานที่บอกไว้ในซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่88ถึง89พี่น้องจดเอาไว้แล้วไปศึกษาความหมายดูอัลลอฮ์บอกว่าลากินิรอซูลวัลลซีนาอามะนูมะอะฮูญาฮะดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมอัลลอฮ์บอกว่าตัวรอซูลเองและเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลยาฮาดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมคนเหล่านี้เนี่ยเขาเสียสละต่อสู้ทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตนะครับวะอูลาอิกะละฮุมุลคอยรอตอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้แหละเขาเหล่านั้นจะได้รับ
ความดีอันมากมายคอยรอดนะครับวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะได้รับชัยชนะแล้วเราก็บอกว่าอะอัดดัลลอฮุละฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮารุคอลิดีนฟีฮาซาลิกัลฟาวซุลอะซีมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ต่างๆไว้ให้กับคนเหล่านี้มากมายซึ่งภายใต้เบื้องล่างของสวรรค์เนี่ยมีสายน้ำต่างๆมากมายไหลผ่านเขาเหล่านั้นจะคอลิดีนฟีฮาจะได้อยู่ในนั้นอย่างถาวรตลอดกาลซาลิกัลฟาวซุลอะซีมนี่แหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงถ้าเราฟังอายะนี้เนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์บอกว่ารอซูลและเหล่าบรรดาที่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลที่ได้เสียสละทรัพย์เสียสละชีวิตคนเหล่านี้นะอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้แล้วแปลว่ายืนยันอัลลอฮ์ให้การรับรองว่าคนที่อยู่ณตรงนั้นกับรอซูลเนี่ยเป็นชาวสวรรค์นะครับอันนี้หลักฐานอันที่1หลักฐานอันที่2อัลลอฮ์ยังบอกว่าวัสซาบิกูนัลอาวาลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรบรรพชนรุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นพวกมุฮาจิรีหรืออันซอรวัลละดีนัตตะบูฮุมบิอิห์ซานินและคนที่ปฏิบัติตามคนเหล่านั้นอัลลอฮ์บอกว่าอะไรรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พึงพอพระทัยคนพวกนี้วะรอดูอันฮุและคนเหล่านี้ก็ยินดีกับอัลลอฮ์นะครับคำว่ารอดิยาหรือรีดอเนี่ยแปลว่ายินดีพึงพอพระทัยแปลว่าใครที่ได้รับคำนี้เนี่ยแสดงว่าได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอุลามาเนี่ยใช้คำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุรอดิยัลลอฮุอันฮารอดิยัลลอฮุอันฮุมพวกเนี้ยต่อท้ายคำซอฮาบะห์เป็นคำดุอากับเราเนี่ยใช้คำพวกนี้ไม่ได้นะเราใช้ได้ก็คือเพียงแค่ขอเป็นคำดุอารอฮิมะฮุลลอฮ์อย่างนี้ได้อัลลอฮ์ยะฮัมอย่างนี้ได้นะครับแต่กับซอฮาบะห์เนี่ยใช้สำนวนนี้ซึ่งเอามาจากอัลกุรอานเพราะอัลลอฮ์ยกสถานะของพวกเขาแล้วนั้นว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พึงพอพระทัยพวกเขานะครับอัลลอฮ์บอกว่าไงวะอัดดะละฮุมญันนาตินตัจรีتحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم อัลเลาะห์ก็บอกว่าเตรียมสวรรค์ไว้ให้พวกเขาเหล่านี้เหมือนกันนะครับลักษณะความหมายเหมือนกับอายะห์ที่กล่าวมาข้างต้นจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลนี่แหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงแปลว่าชาวอันซอรชาวมุฮาจิรีนอัลเลาะห์ก็ยืนยันสวรรค์ให้กับคนเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทําไงครับกลุ่มชีอะห์บอกว่าคนพวกนี้เนี่ยพอหลังจากรอซูลวะฟาตเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลุ่มซอฮาบะทุกคนตกมุรตัดหมดมีแค่ไม่กี่คนที่ยังอยู่ในสภาพของการเป็นมุสลิมพี่น้องว่ามันเป็นเรื่องหนักไหมเนี่ยแปลว่าถ้าเขาปฏิเสธอายะนี้โดยการบอกว่าซอฮาบะห์ตกมุรตัดนะโดยการบอกว่าซอฮาบะห์นี่ตกมุรตัดนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องเลยเท่ากับว่าอะไรครับปฏิเสธอัลกุรอานนะเท่ากับว่าปฏิเสธอัลกุรอานนะแล้วอายะห์กุรอานเนี่ยไม่เหมือนกับที่ยิวปฏิเสธตัวนูนตัวดิงใส่เพิ่มเข้ามาแต่นี่หมายถึงอะไรทั้งอายะเลยและหลายอายะด้วยเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราอะห์ลุสซุนนะห์กับชีอะห์เนี่ยจึงต่างกันมากนะครับเพราะหนึ่งในความเชื่อของเขาก็คือเชื่อว่าซอฮาบะห์โดยส่วนใหญ่ตกมุรตัดกันหมดตั้งแต่พ่อตาคืออบูบักรแล้วก็พ่อตาอีกท่านหนึ่งก็คืออุมัรก็เหมือนกันแล้วก็ลูกเขยก็คืออุสมานซึ่งได้ลูกของนบีสองคนเป็นภรรยาพวกนี้ตกมุรตัดหมดรวมถึงซอฮาบะห์เป็นเรือนแสนตกมุรตัดหมดไม่ว่าจะเป็นพวกมุฮาจิรีนหรืออันซอรเหลือไม่กี่คนที่ว่าไม่กี่คนพอจะระบุได้ก็ได้แก่หนึ่งในนั้นคือซัลมานอัลฟาริซีเพราะอะไรเพราะเป็นอัลฟาริซีเป็นคนเปอร์เซียด้วยกันเห็นไหมนี่คือหนึ่งละที่เป็นความเชื่อที่ระหว่างซุนนีกับชีอะห์ไม่เหมือนกันเพราะ
แล้วในกุรอานของพวกเขามีไหมก็มีเขาก็มีอายะนี่แหละแต่เขาจะไม่ให้ความสำคัญกับความหมายของอายะพวกนี้แล้วจะตีความไปอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดที่นอกเหนือไปจากนี้ที่ผมต้องบอกก่อนมาว่าความต่างระหว่างเรากับเขาต่างที่หนึ่งก็คือความต่างที่เขาปฏิเสธซอฮาบะและฮุกมซอฮาบะทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่ตกศาสนาเป็นมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะอันนี้คือเรื่องใหญ่เวลาที่เราจะฮุกมใครคนใดคนหนึ่งเป็นกาเฟรตกมุรตัดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นตามนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยเป็นเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วกับซอฮาบะด้วยไม่ใช่คนแบบเรากับซอฮาบะด้วยนะครับต่อมา ในส่วนของความเชื่อของชีอะห์ที่ต่างออกไปจากอะห์ลิสุนนะห์ถ้าพี่น้องเรียนเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นของอิสลามพี่น้องจะเข้าใจว่ารุกนอิสลามมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ5ประการก็คือ1ชาฮาดะนะชาทั้ง2อ่ะนะครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่1ละ2ก็อะไรครับละหมาดอิกามุศศอลาวะอิตาอุซซะกาต3จ่ายซะกาตแล้วก็เซามุรอมฎอนถือศีลอดแล้วก็6ก็ฮัจ5ก็คือฮัจมีทั้งหมด5ชีอะห์ก็มี5เหมือนกันนะแต่5ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับ5ของเราเขาตัดอันหนึ่งออกไปไม่ต้องมีชาฮาดะห์เขาจะมีละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์เหมือนกันแต่5ของเขาเนี่ยที่ตัดอันแรกออกไปเนี่ยมาเติมก็คืออัลวิลายะห์อัลวิลายะห์อัลวิลายะห์นี่หมายถึงอะไรอัลวิลายะห์ก็คือในนิยามของเขาก็คือหมายถึงการเชื่อว่าบรรดาอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีเรียกว่ามีความวิเศษวิโสนะเหนือบุคคลธรรมดาต้องเชื่อในสิ่งที่บรรดาอิหม่ามของพวกเขาได้พูดได้กล่าวเอาไว้ซึ่งจะกล่าวจริงหรือเปล่านั้นไม่รู้ด้วยแต่เป็นการอุปโลกขึ้นมาของคนเหล่านั้นที่มีรุกลข้อที่5ของเขาก็คืออัลวิลายะแล้วอิหม่ามนี้คือใครนะอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยเพราะเขาไม่เอาซอฮาบะห์ไงหลักการของพวกเขาก็คือเวลาที่จะปฏิบัติเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเป็นฟิกเรื่องอะกีดะห์เรื่องมุอามะลาตอะไรต่างๆก็จะต้องไปเอามาจากอิหม่ามทั้งหมดนะเรื่องอิหม่ามทั้งหมดไม่เหมือนกับชาวซุนนะห์ที่เวลาจะปฏิบัติเรื่องของศาสนาเราจะศึกษาผ่านอะไรครับอัลกุรอานผ่านหะดีษผ่านคำอธิบายของซอฮาบะห์นะหรือถ้าเป็นมัซฮับก็ดูว่ามัซฮับอันนี้ยึดหะดีษที่ถูกต้องไหมเราก็ยึดถือตามแนวทางอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังพอที่จะพูดคุยกันได้แต่สำหรับชีอะห์ไม่เลยเขาจะมองว่าทุกอย่างไปจบที่อิหม่ามนะทุกอย่างไปจบที่อิหม่ามและอิหม่ามละมาที่มาที่ไปเป็นยังไงเขาก็จะบอกว่าอิหม่ามเนี่ยจะต้องมาจากสายตระกูลของนบีที่เรียกว่าอะห์ลุลเบตซึ่งชีอะห์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่นบีพูดว่ามันก็มีแตกเป็นหลายกลุ่มหลายพวกเหมือนกันแต่ณตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะรวมให้เป็นกลุ่มเดียวแต่มันก็ยังไม่สามารถรวมได้หรอกเพราะมีความเชื่อมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่โดยส่วนใหญ่ในโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยชีอะห์กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือชีอะห์ที่ยึดเอาอิหม่าม12นะครับแล้วอิหม่าม12นี่คือใครบ้างพี่น้องก็รู้ไว้เป็นเรื่องประดับความรู้เอาไว้เท่านั้นนะไม่ต้องไปศึกษายึกลงไปในรายละเอียด1ก็คือใครครับเป็นไปไม่ได้ใครอื่นนอกจาก1ก็คือท่านอาลีอิบนอบีตอลิบนะเป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องกับนบีแล้วก็เป็นลูกเขยของนบีใช่มั้ยคนที่2ก็คือลูกของอาลีก็คือฮัสซัน3ฮุเซนนะแล้วก็คนที่4ก็พี่น้องเหมือนกันก็คือเป็นอาลีไซนุนอาบิดีนคนที่4ละคนที่5ก็คือมุฮัมมัดอัลบาคิรคนที่5คนที่6นี่ยะฟัรอัสซอดิกนะยะฟัรอัสซอดิกคนที่7ชื่อมูซาอัลกาซิมมูซาอัลกาซิม
คนที่8เขาบอกว่าชื่ออาลีอัรริดออาลีอัรริดอคนที่9ก็คือมูฮัมหมัดอัลจาวาดนะครับคนที่10อาลีอัลฮาดีคนที่11ฮะซันอัลอัชอะรีส่วนคนที่12ซึ่งเป็นบุคคลที่กลุ่มชีอะห์เชื่อว่าหายตัวไปมีชื่อว่ามุฮัมมัดอัลมะฮดีนะมุฮัมมัดอัลมะฮดีนี่คือใครก็คือเป็นคนที่เกิดมาในช่วงยุคประมาณปีฮิจเราะห์ศักราชที่225เสร็จแล้วเขาบอกว่าแล้วอยู่ๆก็หายไปแล้วความเชื่อของชีอะห์ก็บอกคนนี้แหละจะกลับมาอีกทีนึงในอาเคร์ซามานจะมาเรียกว่าจัดการกับสิ่งที่เป็นเรื่องของวิกฤตอะไรต่างๆที่เกิดกับมุสลิมซึ่งชีอะห์เขาเรียกว่ามะฮดีอัลมุนตะซอรมะฮดีที่เขารอคอยซึ่งไม่เหมือนกับมะฮดีของเรานะครับมะฮดีของอะฮลิซุนนะห์ก็คืออะไรจะมาในยุคที่นบีมูซาอันนบีอีซาลงมาใช่ไหมมาสู้รบกับยิวมาปราบพวกสิ่งที่เป็นเรื่องบิดาเรื่องชีกอะไรต่างๆนบีอีซาลงมาจัดการกับพวกทำลายสัญลักษณ์มังกรเขนนะแล้วก็ต่อสู้กับพวกยะฮูดีร่วมกับอิหม่ามมะฮดีนี่คือในยุคอาเคร์ซามานนะไม่ได้มาจากความเชื่อของมะฮดีที่ว่าเคยมาแล้วแล้วก็อยู่ดีๆก็ทำไมครับเข้าถ้ำหายไปเลยนี่เขาเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยถือว่าใน12อิหม่ามที่มีชื่อเหล่านี้เนี่ยเขาถือว่าหลักการของศาสนาต้องกลับไปที่บุคคลเหล่านี้เมื่อกลับไปที่บุคคลเหล่านี้แหละจึงทำให้เกิดความต่างระหว่างอะห์ลิสุนนะห์กับญะมาอะห์เราย้อนกลับไปที่รุกลของเขานะครับเวลาเราบอกว่ารุกลอิสลามหนึ่งในนั้นละหมาดชีอะห์มีละหมาดไหมมีนะถามว่ามีเหมือนเราไหมไม่เหมือนทั้งรูปแบบปฏิบัติเรื่องการเรียกว่าอักวาลีฮาวะอัฟอาลีฮาการกล่าวในละหมาดการปฏิบัติในละหมาดไม่เหมือนกันนะครับผมเคยมีโอกาสที่ได้อ่านหนังสือของเขาแล้วก็มีบางคนที่เขาไม่รู้เขาเอาหนังสือมาให้เรานะปรากฏว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆของกลุ่มชีอะห์เนี่ยเข้ามาให้เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับอ่านในช่วงของรอมฎอนนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่านซูเราะห์สั้นๆในยุสอัมมาแล้วก็อัดนั้นอ่านอายะห์นี้อ่านซูเราะห์นี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารูปแบบการละหมาดของเขาไม่เหมือนกันแม้เราจะเคยเห็นชีอะห์มายืนละหมาดข้างๆในซอฟเดียวกับเราเนี่ยแต่เขาเรียกว่าเป็นการละหมาดแบบตะกี้ยะปิดบังอัมพางละหมาดให้รู้ว่าละหมาดแหละแต่พอเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปทำอย่างอื่นต่อหมายถึงแยกไปทำของเขาต่างหากพี่น้องจะสังเกตว่าเวลาละหมาดจะต้องมีตุรบะก็คือหินซึ่งเขามีความเชื่อว่าจะต้องใช้หินเนี่ยเอาหน้าผากไปทาบในขณะสุญูดนะเขาเรียกว่าหินกัรบะละนะเวลาละหมาดก็ต้องสยูดลงบนหินนี่เขาถือว่าการสยูดลงบนพรมหรือบนพื้นทั่วไปเนี่ยไม่ซอนี่คือความเชื่อของเขาที่ต่างไปการละหมาดของเขาจะบอกว่าไม่เหมือนโดยสิ้นเชิงนะทั้งรูปแบบของการอ่านต่างๆนะครับไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ละหมาดเสร็จให้สลามถ้าพี่น้องสังเกตถ้าคนที่ละหมาดเนี่ยนอกจากมีหินตุรบะห์เนี่ยวางอยู่ที่พื้นแล้วเนี่ยในขณะสุญูดพอละหมาดเสร็จเขาจะทำอย่างนี้อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรทำอย่างนี้ตบที่หน้าตักของตัวเองนะครับบางคนก็จะบอกว่าหมายถึงการประนามสาบแช่งนะประนามสาบแช่งพวกกลุ่มชนที่เรียกว่ามาริดรอนสิทธิของอาลุนเบสไปประมาณอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ต่างกันรูปแบบการละหมาด
ชีอะห์นั้นไม่ได้ละหมาด5เวลาเหมือนกับเราแต่เขาบอกเขาละหมาด5เวลาการละหมาด5เวลาของเขาก็คือหมายถึงละหมาดแบบรวมนะละหมาดแบบรวมก็คือสมมติว่ามักริบกับอิชาเขาก็ละหมาดรวดเดียวเลยนะดูรีกับอัสรีก็ละหมาดรวดเดียวเพราะฉะนั้นที่บอกว่า5นี่ก็คือหมายถึง3นะหมายถึง3เราใน5ต่างเวลาใช่ไหมตะวันขึ้นแสงอรุณขึ้นแล้วก็ตะวันคล้อยตอนเที่ยงหลังอาซาดนะช่วงอาซาดและมักริบอิชาเราจะละหมาดเป็นช่วงๆแบบนี้5ครั้งนะครับแต่ของเขาเนี่ยจะเดินทางไม่ได้เดินทางเขาก็ละหมาดแบบนี้แหละก็คือเช้าแล้วก็กลางวันครั้งหนึ่งแล้วก็คืนอีกครั้งหนึ่งรวมกันแค่3แต่เวลาถามก็คือละหมาด5เวลาเอามารวมกันหมดเลยนะครับนี่คือความต่างในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะทีนี้ถ้าเราจะพูดต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพที่ออกมาก็คือ1ปฏิเสธซอฮาบะห์2ปฏิเสธในเรื่องของหลักการของรุกนอิสลามที่นบีบอกเอาไว้นบีบอกว่าอย่างชัดเจนบุนียันอิสลามอะลาคอมซินใช่มั้ยอิสลามนั้นอยู่บนพื้นฐาน5ประการก็คือชะฮาดะห์บวชละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์แต่ของเขาไม่ละไม่เหมือนเขาจะมีวิลายะห์ก็คือเชื่อในเรื่องของอิหม่ามนะครับทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยพอเรามาศึกษาที่มาที่ไปของกลุ่มชีอะห์ผ่านตำราของคนเหล่านี้เพราะเวลาที่เราจะรู้จักคนเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องไปอ่านตำราของเขาเพราะฉะนั้นอุลามะในโลกอิสลามเนี่ยพอไปศึกษาจากตำราของคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีอะไรที่แปลกแยกออกมาจากแนวทางของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์มากมายผมอยากหยิบยกตัวอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในตำราของคนเหล่านั้นเวลาที่เราอ่านอัลัมนัชรอห์เนี่ยซูเราะห์อินชิรอห์เนี่ยนะอัลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกวะวะฎอนาอันกะวิซรอกอัลลซีอันกอฎอฎอรอกวะรอฟะอ์นาละกะซิกรอกวะจะอัลนาอาลียันซอรอกอายะห์นี้เพิ่มเข้ามาวะจะอัลนาอาลียันซอรอกแปลว่าและเราได้ทําให้อาลีนั้นเป็นบุตรเขยของเจ้าอยู่ในอายะห์ของเขาแต่ถามว่าในกุรอานของเขามีมั้ยไม่มีหรอกเขาบอกว่ามันอยู่ในมุสฮับฟาติมะห์เพราะเขาถือว่าที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันกุรอานเล่มนี้เนี่ยที่อ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นมุสฮับของอุสมานและมุสฮับที่จริงๆที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเป็นมุสฮับของฟาติมะนะเขาปฏิเสธเลยกุรอานรูปนี้ไม่สมบูรณ์ฉบับที่สมบูรณ์นั้นเป็นมุสฮับของฟาติมะนะนี่คือสิ่งที่เท่ากับว่าอะไรครับปฏิเสธอันกุรอานนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าชีอะห์เหมือนเรามีชาดะห์เหมือนกันนะจริงๆแล้วไม่ใช่ทำไมท่านอบูบักรจึงได้ยกกองทัพไปกำราบคนที่มีชาดะห์เหมือนกันแต่ปฏิเสธการจ่ายซะกาตพอหลังจากนบีเสียชีวิตพออบูบักรได้แต่งตั้งเป็นคอลีฟะห์ปุ๊บมีกลุ่มหนึ่งโผล่ขึ้นมาเลยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มมุรตัดดีนตกศาสนาโดยอะไรครับเขาบอกว่าพอนบีตายแล้วตัวเองก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตแล้วสินะอบูบักรไม่ยอมเพราะถือว่าซะกาตเป็นรุกลหนึ่งของอิสลามก็เลยจัดกองทัพไปกำราบคนเหล่านี้นะนี่คืออะไรครับมีชาดะห์เหมือนกันแต่ทิ้งรุกลข้อหนึ่งคือรุกลซะกาตก็เท่ากับว่าเป็นมุรตัดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรุกลอิสลามเนี่ยในตอนยุคต้นๆมันก็อีกแบบหนึ่งหมายถึงยุคต้นๆก็คือเสริมเรื่องอะกีดะห์ให้เชื่อก่อนบอกชาฮาดะห์ก่อนบัญญัติละหมาดยังไม่มีไงนะบัญญัติซะกาตยังไม่มาฮัจญ์ยังไม่มามันแค่ทยอยมาทีละช่วงทีละช่วงเพราะฉะนั้นในช่วงต้นๆที่คนที่เข้ารับอิสลามเขาเข้ารับอิสลามโดยการกล่าวกะลิมะห์ชาฮาดะห์เขาตายไปได้สวรรค์แม้จะไม่เคยละหมาดก็ตามเพราะบางคนจึงได้พูดบอกว่ามันก็ละลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะที่นบีพูดว่าใครกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์อันนั้นเป็นบริบทของคนที่อะไรครับเขาเชื่อมั่นศรัทธานะในสถานการณ์หนึ่งที่อยู่ในช่วงที่กะลิมะห์ชะฮาดะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญกับคนเหล่านั้นแต่บัญญัติอย่างอื่นล่ะ
ยังไม่มาหรอกนะละหมาดยังต้องหลบหลบซ่อนซ่อนใช่ไหมซะกาตมามีบัญญัติตอนไหนครับตอนที่นบีเนี่ยย้ายมามะดีนะห์แล้วถึงจะมีตั้ง10กว่าปีนะ13ปีหลังจากได้แต่งตั้งเป็นรอซูลเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่ามีกะลิมะห์ชาฮาดะห์เดียวกันเนี่ยไม่ได้ต้องมีรุกนอิสลามครบนะต้องมีรุกนอิสลามครบเพราะฉะนั้นสำหรับสิ่งที่เป็นกุศโลบายของกลุ่มชีอะห์ที่พยายามเรียกร้องให้คนที่มาเข้ารับสู่แนวความเชื่อของเขาพี่น้องจะสังเกตว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นคนต่างศาสนิกเข้ารับโดยส่วนใหญ่นะชีอะห์จะรับกลุ่มคนที่มาจากซุนนะห์เนี่ยไปศึกษาแนวทางเขาโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนตามมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าเป็นแนวทางที่มันสะดวกง่ายได้กับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางที่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนักศึกษาหญิงกับชายอยู่หอร่วมกันแล้วก็นิกะห์กันเป็นนิกะห์มุตอะห์มุตอะห์คือแบบไหนก็คือแต่งงานชั่วคราวแต่งงานชั่วคราวนะครับพอถึงเวลาก็เลิกรากันไปแต่งงานกับเธอ2เดือนนะพอครบ2เดือนก็เลิกกันไปนี่คือนิกะห์มุตอะห์ซึ่งกลุ่มชีอะห์บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้แต่สำหรับเราล่ะไม่ได้นะการแต่งงานที่เป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการซื้อบริการซื้อขายกันแบบนั้นไม่ได้นะครับซึ่งอยู่ในฮุกมของเรื่องซินานะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้ทำความเข้าใจอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องพวกชีอะห์ที่พยายามบิดเบือนหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอายะห์อัลกุรอานเวลาที่เขาบอกว่าเขาก็มีกุรอานเหมือนกับเราจริงครับเวลาเขาเอามาอ่านในละหมาดอะไรเนี่ยก็เหมือนกับเราแต่ความไม่เหมือนของเขาก็คือการอธิบายความของเขาไม่เหมือนกันนะการอธิบายความของเขาเนี่ยต่างกันไปผมจะยกตัวอย่างนะซึ่งปรากฏอยู่ในตำราของคนเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลฮัชร์นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากะมาซาลิชัยฏอนอิซกอลลิลอินซานิกฟุรนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าป้าหนึ่งเหมือนกับชัยฏอนเมื่อมันได้พูดกับมนุษย์ว่าอุกฟุรจงปฏิเสธเรียกว่าชัยฏอนมันคอยกระซิบกระซาบกับเราเราบอกชัยฏอนนี่มันคอยกระซิบกระซาบกับเราบอกว่าให้กูฟอร์สิจงกูฟอร์สิต่ออัลลอฮ์เราบอกเนี่ยแหละจะมีคนพวกนี้แหละที่คอยมาพูดมาก่อขู่อยู่เรากับเราว่าให้จงปฏิเสธอัลลอฮ์สิอายะห์นี้นะครับเขาบอกว่าชีอะห์ตีความว่าชัยฏอนในที่นี้หมายถึงท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะนี่คือคำตะวีนของเขาคำอธิบายความของเขาปรากฏอยู่ในตำราของเขาเป็นที่รู้กันในหมู่ของชีอะห์เพราะคำว่าชัยฏอนของเขาหมายถึงท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าในซูเราะห์อัลอิสรอใช่ไหมที่อัลลอฮ์พูดเกี่ยวกับเรื่องของวัชชะญะเราะตุลมัลอูนะฟิลกุรอานชะญะเราะห์หมายถึงต้นไม้ต้นหนึ่งอัลมัลอูนะที่ถูกสาปแช่งนะซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยเขาอธิบายนักตัฟซีรเขาอธิบายชัยจรออัลมันอูนะหมายถึงต้นซักกูมที่อยู่ในเบื้องล่างของขุมนรกเนี่ยซักกูมต้นนั้นแหละต้นหนามแต่ชีอะห์บอกว่าอะไรชีอะห์บอกว่าต้นซักกูมนี่ก็คือหมายถึงราชวงศ์อุมัยยะราชวงศ์อุมัยยะซึ่งเป็นฐานตระกูลของมูอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานเห็นไหมผมบอกว่าเขามีกุรอานเหมือนกันแต่เขาตีความไม่เหมือนกันนะเขาตีความไม่เหมือนกันแล้วที่อย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยในซูเราะห์อัลอัมนัชรอห์เมื่อกี้เนี่ยนะอันนี้ปรากฏอยู่ในตำราของเขาเลยเขาบอกว่าอายะห์นี่หายไปวะจะอันนาอาลียันซอฮรอกใช่ไหมและเราได้ให้อาลีนั้นเป็นบุตรเขยของเจ้านะนี่คือสิ่งที่อยู่ในตำราของคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าเวลาที่เราศึกษาเรื่องราวของชีอะห์นะครับ
ซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรเลยรู้ว่าเขาเชื่อต่างจากเราแบบสุดโต่งเราก็ไม่ควรที่จะไปศึกษารายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นเขาทำไม่เหมือนเราทั้งในแง่ของความเชื่อและในแง่ของการปฏิบัติเรื่องของการอื่นๆที่เป็นเรื่องมูอามะลาตยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะเรื่องของการครองเรือนนะเรื่องของมรดกนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เหมือนกับอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์โดยแท้จริงนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมภาพลักษณ์ที่ออกมาเป็นคนที่แต่งตัวบ่งบอกแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นอิสลามใส่หมวกใส่อาบายะห์คุมอะไรอย่างแน่นหนาแต่ความต่างที่เป็นเนื้อในของเขาไม่ใช่รูปแบบของอิสลามยิ่งประเด็นที่เป็นที่พูดวิพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มของสังคมอาหรับตอนนี้ก็คือหมายถึงอนุญาตในเรื่องของเพศที่3ได้นะเขาเชื่อแบบนั้นนะทำได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องเหลวแหลกที่เกิดขึ้นในกลุ่มของชีอะห์ชีอะห์ในเชิงการเมืองการปกครองอาจจะแสดงออกถึงความต่อต้านพวกยะฮูดีนะพี่น้องจะเห็นในสื่อเนี่ยเวลามีเรื่องปาเลสไตน์อะไรเกิดขึ้นก็จะออกมาสื่อและประนามด่าว่าอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไปศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยยิวเนี่ยเต็มเลยในอิหร่านมีทั้งโบสถ์ที่เปิดกว้างและหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์ก็คือยิวนั้นจะออกมาที่อัสฟาฮานอัสฟาฮานก็คือเมืองหนึ่งในแคว้นอิหร่านนั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่จะบอกกับท่านพี่น้องว่าเวลาเราถูกชักชวนหรืออาจจะพูดเพื่อพยายามทำให้เกิดความสมานฉันท์กันระหว่างชีอะห์กับซุนนะห์เนี่ยเราก็คิดว่าเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนิกคนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องแยกระหว่างการไปฮุกกลมเขาเป็นกาเฟตกับการฮุกกลมพฤติกรรมของเขาเพราะเราไม่อาจที่จะฮุกกลมเขาว่าเองในกาเฟตไม่ได้เราฮุกกลมว่าการกระทำแบบนี้มันขายเป็นกาเฟสนะจนกว่าเขาจะจบชีวิตในสภาพนั้นเราถึงจะบอกอ๋อนี่ถ้าจบในสภาพนี้คือกาเฟสนะเพราะอะไรครับเพราะเหมือนกับเราเนี่ยเวลาที่เราอาจจะบอกว่าเราเนี่ยอีมานอีมานพอถึงในเสี้ยววินาทีก่อนจะหมดลมหายใจเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะพิจารณาก็คือตอนที่หมดลมหายใจว่าจบไปตายไปในสภาพไหนนบีจึงสอนเราเนี่ยบอกว่าอัลลอฮุมมะอะห์ยินีมากานะติลฮายาตุค่อยรอนลีโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดที่การมีชีวิตอยู่นั้นดีวะตะวัฟฟานีอิดากานะติลวะฟาตุค่อยรอนลีและจงให้ฉันจบชีวิตลงไปถ้าการจบชีวิตลงไปนั้นดีกว่าแปลว่าถ้าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำคุณประโยชน์ให้ศาสนาอยู่บนหลักการที่ถูกต้องขอรอเลยให้ฉันมีแบบเนี้ยอยู่ไปยาวๆแต่ถ้าเราขอตอนรอบอกว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะทำให้ฉันเนี่ยเกิดหัวใจมืดบอดอัลลอฮ์เก็บฉันไปเถอะตอนฉันยังมีชีวิตยังมีอีหม่านดีๆดีกว่านี่คือดุอาที่นบีสอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าในวันนี้นะครับก็คือมาให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจว่าระหว่างซุนนีกับชีอะห์เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะลงด้วยกันได้นะผมถือว่าแนวทางของชีอะห์เป็นแนวทางที่บั่นทอนต่อหลักการของศาสนาอิสลามนะแต่ผมก็ยังเปิดโอกาสคนที่เป็นชีอะห์ถ้าเขาได้ศึกษาเรื่องราวของอิสลามจริงๆอัลลอฮ์ก็จะอาจจะให้ฮีดายะห์กับเขานะครับในการที่มีความเชื่อกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องนะครับเพราะสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งก็คือการที่ไปฮุกกลมคนหนึ่งเป็นกาเฟตโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่คนอย่างเราๆแต่เป็นคนในยุคสหายที่พวกเขานั้นประนามสาดเสียเทเสียและที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยนะครับพระนางไอชาเนี่ยโดนมากที่สุดนะอุลามะของชีอะห์เนี่ยถือว่าเวลาใครถามถึงเรื่องไอชาเนี่ยบอกว่าตอนนี้นางถูกไฟนรกลุกลามอะไรประมาณอย่างนี้กินอยู่ประมาณอย่างนี้เลยพูดถึงขนาดแบบนี้ในความเชื่อของคนเหล่านี้
นะครับก็ขอดุอาให้เรานั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามแล้วก็ปฏิบัติอยู่บนความถูกต้องวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู